รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือผู้คนมีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเราร่วมแรงร่วมใจประเทศไทยอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับยามเช้านะครับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกับผมจำเริญรัตนตั้งตระกูลครับทุกเช้าวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้นะครับทางช่อง11เราก็จะมาพบกันพร้อมกับสาระเรื่องราวอันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ไทยและก็คนไทยทั้งประเทศครับสัปดาห์นี้นะครับผมขี่จักรยานมาครับเพราะว่าผมอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับซึ่งที่นี่เขามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหกรณ์ครับและเราก็จะไปคุยกับนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ว่าเขารู้จักคำว่าสหกรณ์กันดีแค่ไหนครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกันนะครับช่วงแรกนี้จะให้ท่านผู้ชมไปติดตามสาระดีๆจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กันก่อนท่านสมชายชาญรงค์กุลรออยู่ในช่วงนี้ไปฟังพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์เพื่อเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดในการที่จะทำความเข้าใจกับงานสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้นเพราะงานสหกรณ์โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเกือบจะ100ปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจำกัดลักษณะเป็นสหกรณ์ไม่จำกัดสินใช้เริ่มต้นจากที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในการทำการเกษตรทำการอาชีพให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นมีทุนในการดำเนินงานมีความสามารถที่จะรวมตัวกันในการผลิตจะรวมตัวกันในการเพื่อจำหน่ายผลผลิตที่ได้ขณะปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไปทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือเป็นสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่อีกหลายรูปแบบนะครับยังพูดสหกรณ์ร้านค้าที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเหมือนกับสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ถือว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งของการสหกรณ์ที่ใช้เอาหลักวิธีการสหกรณ์ไปบริหารกิจการและที่สำคัญนะครับสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจุดเด่นที่สำคัญคือนอกจากการให้บริการกับสมาชิกในการซื้อหาสินค้าที่จำเป็นทั้งเพื่อการยังชีพทั้งเพื่อการเรียนการสอนประการถัดมาคือสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยได้ใช้หลักวิธีการจัดการสหกรณ์ในการที่จะเป็นจุดเผยแพร่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกับสหกรณ์อาจจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสตาฟลักษณะพาร์ทไทม์ก็ดีหรือเข้ามาดำเนินการในส่วนที่จะให้บริการกับสมาชิกในการดูแลร้านค้าของสหกรณ์และให้ผลตอบแทนในรูปของค่าจ้างเงินเดือนส่วนหนึ่งที่จะเป็นทุนให้กับเด็กๆนักศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสเล่าเรียนต่อเนื่องไปกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่นอกเหนือกว่านั้นผมมองว่าเด็กๆหรือนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยถ้าได้มีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกับสหกรณ์ในการให้บริการกับสมาชิกในการเข้ามาดูแลเนี่ยจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักวิธีการสหกรณ์ว่าดำเนินการอย่างไรเมื่อเขาจบไปแล้วหรือในระหว่างที่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ก็ตามเนี่ยเขาจะได้นำเอาความรู้ที่จากลงมือจากการปฏิบัติจริงในการส่วนในการทำงานกับสหกรณ์เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขานอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะเรียนสาขาได้ก็ตามนะครับจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรได้ก็ตามหรือทำงานอาชีพอยู่ชุมชนตรงไหนก็ตามจะได้เข้าใจลึกซึ้งว่าหลักและวิธีการสหกรณ์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นนิมิตหมายและเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอยากเรียนฝากพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ซึ่งขณะนี้กรมมีนโยบายที่จะให้แต่ละสหกรณ์นั้นสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งระหว่างกันอาจจะมีร้านสหกรณ์ที่จะดูแลเป็นสวัสดิการให้สมาชิกหรือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของในการทำธุรกิจของสหกรณ์ถ้ามีโอกาสอาจจะให้พี่น้องหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะให้บริการกับสมาชิกได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสุดท้ายอย่างของกรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยสังเกตก็คือเด็กๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานที่นี่เขาจะได้ลึกซึ้งอย่างแท้จริงในการนำไปสู่การปฏิบัติและนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าสหกรณ์นั้นเป็นสมบัติหรือเป็นของสมาชิกทุกคนสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสหกรณ์ผมอยากฝากเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับว่าถ้าท่านสนใจหลักวิธีการสหกรณ์กรณาศึกษาก่อนที่เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้ถ่องแท้ว่าสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์นั้นจะต้องอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันและสหกรณ์นั้นจะต้องให้บริการเป็นสมาชิกเป็นสำคัญนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องการรณรงค์ครับ
ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่แถวๆร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์จำกัดในวิทยาเขตกำแพงแสนแล้วนะครับซึ่งที่นี่พอมองดูแล้วก็เหมือนกับร้านค้าอื่นๆทั่วไปแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือที่นี่เหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้ในแง่ของอุดมการณ์หลักการวิธีการของสหกรณ์ให้กับสมาชิกทุกคนที่มาใช้บริการด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับประธานร้านสหกรณ์ที่นี่กันว่าเขามีแนวคิดมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาพร้อมกันเลยครับสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกหลายสถานะเช่นนิสิตคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาลัยและประชาชนทั่วไปซึ่งความต้องการหลากหลายเมื่อความต้องการหลากหลายแล้วเนี่ยสหกรณ์เนี่ยสามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างทั่วถึงนอกจากขายเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ยังนำผลิตผลผิดพันธุ์ของมหาลัยมาจำหน่ายเช่นพืชผักเนื้อสัตว์ข้าวสารรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นใช้ในครัวเรือนและสนองตอบนิสิต นักศึกษาทำให้สมาชิกเนี่ยมีความศรัทธาสหกรณ์ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ข้างๆประธานร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์จำกัดแล้วนะครับก็คือพี่พงพันธ์เหลืองวิไลครับสวัสดีครับพี่พงพันธ์ครับสวัสดีครับเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าที่มาในการจัดตั้งวัตถุประสงค์ในการตั้งเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเป็นยังไงครับครับร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์จำกัดของเราเนี่ยนะจดทะเบียนเมื่อวันที่6 ธันวาคม 2522ครับภายใต้เงื่อนไขเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรนี้ตั้งแต่อาจารย์นิสิตนักศึกษาทั่วไปครับปัจจุบันมีสมาชิกเท่าไหร่ครับตอนนี้มีประมาณ 1,800 คนใน 1,800 เนี่ยเป็นนิสิตซะประมาณ 1,700 ที่เหลือเป็นบุคลากรแล้วก็คนทั่วไปสิ่งที่เรามีการปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมให้กับนิสิตเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสหกรณ์เนี่ยมีในเรื่องไหนบ้างครับเราอยากให้เขาเรียนรู้ระบบสหกรณ์ครับเพราะระบบสหกรณ์เนี่ยมันจะมีการซื้อหุ้นเมื่อเรามาซื้อของก็มีเฉลี่ยคืนแต่ตรงนี้คือไม่ได้บังคับใช่ไหมครับไม่ได้บังคับเป็นการเชิญชวนด้วยความสมัครใจครับเพราะว่าเราอุดมการสหกรณ์หลักการสหกรณ์เนี่ยจะเข้ามาเป็นสมาชิกมันต้องด้วยความสมัครใจใช่ฮะจะบังคับไม่ได้ใช่ครับก็เราก็ใช้วิธีเชิญชวนตั้งแต่เด็กเข้ามาอยู่ปีหนึ่งเราก็เชิญชวนว่ามาเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์เราคุณสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านของเราได้ครับแล้วพอสิ้นปีคุณได้ปันผลเราก็พยายามปลูกฝังตรงนี้ว่าทำระบบสหกรณ์เนี่ยมันช่วยเราได้เท่าที่ดูสำรวจรอบๆมีนิสิตเนี่ยเข้ามาช่วยงานด้วยอ๋อ เรามีโครงการช่วยเหลือนิสิตเพื่อให้นิสิตเนี่ยรู้จักช่วยเหลือตัวเองโครงการช่วยเหลือนิสิตเนี่ยเราให้ชั่วโมงละ30 บาทครับเพราะทางร้านเราเนี่ยเรามีที่ให้เด็กช่วยคือช่วยมาจัดเรียงสินค้าฝึกความรับผิดชอบของเขาด้วยความรับผิดชอบของเขานะครับนี่คือเหมือนกับว่าได้มีโอกาสทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยการบริหารจัดการที่นี่เนี่ยเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างครับเราเน้นหนักการบริหารคือสินค้าสินค้าที่เรานำมาขายในร้านเราเนี่ยเราต้องตอบโจทย์กับสมาชิกว่าสมาชิกต้องการอะไรครับเพราะนั้นเราจะมีการสอบถามสมาชิกเนืองว่าคุณขาดเหลืออะไรหรือสมาชิกเป็นนิสิตของเราก็คงไม่พ้นเครื่องเขียนแบบเรียนครับสำหรับบุคลากรคือสินค้าอุปโภคบริโภคครับสิ่งใดที่ลูกค้าต้องการเราก็จัดหามาให้สิ่งที่พี่พงพันธ์ในฐานะประธานเนี่ยอยากจะเห็นจากสมาชิกคืออะไรครับที่เราอยากจะเห็นคือสมาชิกทุกคนเนี่ยมีอุดมการณ์สหกรณ์อยู่ในตัวครับที่นี่ของในมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ร้านค้าครับเพราะนั้นสมาชิกส่วนมากจะเป็น2ส่วนเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยส่วนมากจะไปฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครับแต่ในเรื่องการสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาจะมาฝากไว้ที่ร้านสหกรณ์เราครับถ้าสิ่งใดที่ร้านเรามีจำหน่ายขายอยู่เนี่ยรับรองว่าสมาชิกของเราที่เป็นสมาชิกนะไม่ไปซื้อที่อื่นแน่นอนครับต้องมาซื้อของเราไหนๆพี่พงพันธ์พูดเรื่องสมาชิกแล้วนะครับอยากจะคุยจังเลยนะครับอยากจะฟังความรู้สึกเขาจังเลยว่ามาเป็นสมาชิกที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับมีแนะนำให้รู้จักสักคน2คนไหมฮะวันนี้คุณโชคดีมากเลยคุณป๊อปพอดีวันนี้นะมีสมาชิกอาวุโสของเราท่านหนึ่งอยู่ในยุคแรกๆเลยครับท่านมาเยี่ยมร้านของเราเดี๋ยวผมจะให้คุณป๊อปได้มีโอกาสได้คุยกับท่านเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองคุยกับท่านดูได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่พงพันธ์พาผมกับท่านผู้ชมไปพร้อมกันไปดูเลยแล้วก็ไปคุยด้วยได้ไปทางไหนครับไปทางด้านนี้ครับเชิญครับตามมาเลยนะฮะครับเชิญครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมมานั่งอยู่ข้างๆสมาชิกรุ่นแรกนะครับของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์จำกัดนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับประวัติของที่นี่แล้วก็เรื่องราวที่ยังคงเป็นที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆคนนะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์บุญเหลือเร่งสิริกุลนะครับอยู่ข้างๆผมแล้วในตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์บุญเหลือครับสวัสดีครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนที่อาจารย์เข้ามาเมื่อประมาณสักกี่ปีผ่านมาแล้วครับแล้วในสมัยนั้นยุคแรกเริ่มของร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์เป็นยังไงระยะแรกครับเราเคลื่อนย้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนหนึ่งขยาย
มาอยู่ที่กระแพงแสนครับเมื่อปี2522นั้นจะหาสินค้ามาเนี่ยลำบากครับคนงานของเราอยู่ด้วยความลำบากครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารในยุคนั้นที่รับผิดชอบสหกรณ์ร้านค้าขึ้นมาครับเพื่อให้บริการกับสมาชิกครับผมก็บอกผมอาสาอาจารย์อาสาเองเลยเหรอครับแต่ตอนนั้นคือที่อาจารย์เข้าไปจับยังไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของสหกรณ์ไม่ครับแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นครับพอไม่ได้มีงานตรงนี้ได้รับมอบหมายมาอาจารย์ก็อาสาทำทันทีครับเราได้ความอนุเคราะห์จากสหกรณ์อำเภอในช่วงนั้นครับสหกรณ์อำเภอจะมาแนะนำอะไรต่ออะไรหลายอย่างการทำบัญชีการทำการเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยสต็อกคุมสต็อกสินค้าครับช่วงที่อาจารย์เป็นประธานเนี่ยเป็นกี่ปีครับก็เป็นมาจนถึงปี2542ตั้งแต่ปี2500เขาเลือกตั้งปีต่อปีครับตั้งแต่ปี2522ถึง2542ครับ20ปีครับที่อาจารย์เป็นประธานสหกรณ์มาแน่นอนที่สุดว่าก็เห็นแนวทางการทำงานมาโดยตลอดนะครับอาจารย์คิดว่าหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในมุมมองของอาจารย์บุญเหลือเนี่ยคืออะไรครับก็ต้องมาใช้บริการของร้านสหกรณ์ครับอันนี้คือหลักเพราะสหกรณ์นี้จะเดินไปได้ก็จะต้องมีสมาชิกต้องอาศัยสมาชิกครับถ้าไม่มีสมาชิกมาจับจ่ายสินค้า กับเรามันก็ไม่เป็นสหกรณ์ครับท่านผู้ชมครับนี่เราได้ฟังข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับจากคนที่มีประสบการณ์จากท่านสมาชิกอาวุโสที่ดูแลแล้วก็ทำงานที่ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ต้นนะครับอาจารย์บุญเหลือให้ข้อคิดที่สำคัญมากเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับสมาชิกปัจจุบันกันบ้างว่าเขามีมุมมองมีแง่คิดอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารงานในงานสหกรณ์เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์บุญเหลือก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวตามผมไปเลยครับน้องครับโทษครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงครับครับผมมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือสมาชิกคนปัจจุบันที่อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับโอ๊ตครับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่นี่ได้ยังไงครับผมเป็นนิสิตที่นี่แล้วก็พักอยู่ในมหาลัยแต่ครั้งนี้คือมันสะดวกครับผมที่มาซื้อสินค้าอะไรในนี้แล้วก็คือเห็นป้ายประกาศมีโครงการที่ให้เป็นสมาชิกด้วยแล้วก็มีการปันผลอะไรผมก็เลยสนใจกันเพราะว่าปกติคือในปัจจุบันคือผมซื้อของที่นี่บ่อยอยู่แล้วครับผมครับคือแสดงว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบสหกรณ์แต่เพียงแต่ว่ามาใช้บริการมาซื้อของจากร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ใช่ครับเป็นประจำประจำครับก็เลยสนใจพอเขาเปิดรับสมัครใช่ครับพอเราต้องแบ่งงานนะครับแบ่งกิจกรรมแบ่งเวลาส่วนตัวแบ่งเวลาเรียนเนี่ยแล้วมาทำงานสหกรณ์ด้วยคิดว่ามันหนักเกินไปไหมครับในระหว่างที่เราเรียนอยู่สำหรับผมคิดว่าไม่หนักนะครับเพราะว่าคือส่วนใหญ่แล้วที่เวลาที่ผมแบ่งมาเรียนนี่คือส่วนใหญ่แล้วคือจะฟิกเรื่องเรียนไว้อยู่แล้วแล้วก็มีตารางเรียนอยู่แล้วส่วนเวลาว่างที่เหลือจากเราว่างจากเรื่องเรียนปุ๊บครั้งนี้ผมจะเอาช่วงเวลาว่างตรงนี้มาทำงานครับซึ่งการทำงานก็คืออย่างผมเข้ามาทำงานปุ๊บก่อนเข้ามาผมก็จะเซ็นลงเวลาไว้ครับคือทางผู้จัดการร้านเขาก็จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับเรื่องเรียนคือหน้าที่ของเราเข้างานกี่โมงออกกี่โมงแล้วก็ทำอะไรบ้างครับครับผมคือส่วนใหญ่ที่ร้านนี้จะเปิด8โมงเช้าครับแล้วก็จะปิด2ทุ่มนะครับหลักๆก็เลยก็เข้ามาถึงปุ๊บผมก็จะมาดูความเรียบร้อยของในร้านว่า มีสินค้าตัวไหนขาดไปบ้างแล้วก็ไม่เติมให้มันเต็มหลักๆ ก็คือเช็คสต็อกใช่แล้วก็จัดวางสินค้าถูกต้องสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหลักการสหกรณ์มีอะไรบ้างคิดว่าสิ่งที่สำคัญในการบริหารงานสหกรณ์คืออะไรสิ่งที่ผมประทับใจก็คือพนักงานที่นี่ค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็เห็นเหมือนผมเป็นลูกหลานคนนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาจะพยายามป้อนงานสอนงานให้ในสิ่งที่ผมทำยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เวลามาทำงานหรืออะไรอย่างนี้ก็เขาจะพยายามป้อนงานให้มันแบบว่าโอเคไม่ติดขัดถึงแล้วไม่มีอะไรที่มันดูมันไม่ค่อยเรียบร้อยก็จะช่วยสอนครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่สอดคล้องกับหนึ่งในข้อสำคัญของหลักการสหกรณ์ก็คือการช่วยเหลือกันใช่ครับคือที่นี่เหมือนกับไม่ได้เป็นเจ้านายลูกน้องใช่ครับนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับพี่เหมือนน้องมากกว่าพี่เหมือนน้องมากกว่ามีอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปไหมมุมคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับก็เปลี่ยนเยอะนะครับคือขั้นแรกก็คือตอนแรกเรายังไม่มีจุดมุ่งหมายเลยว่าเรามาเรียนปุ๊บจบปุ๊บเราต้องทำงานในสายงานแต่อันเนี้ยคือเราสามารถเอาไปเป็น
แนวทางได้อย่างสมมติผมจะอาจจะทำงานในสายงานตัวเองแต่ว่าอาจจะมีทุนสักนิดหน่อยอาจจะเปิดร้านให้แม่บริหารแล้วเราก็ค่อยช่วยคอยซัพพอร์ตกับแม่ว่าแม่ต้องอย่างนี้นะเอาประสบการณ์แบบนี้ไปบอกให้อาจจะเริ่มจากการทำเป็นร้านค้าเล็กๆก่อนอย่างเงี้ยครับผมก็คือได้จากตรงนี้ไปคือเหมือนกับเรามีแนวทางแล้วใช่ครับผมทุกวันนี้มีรายได้ไหมจากสหกรณ์มีครับผมมียังไงบ้างก็คือที่นี่ทางร้านจะคิดให้ผมเป็นชั่วโมงครับผมครับตามชั่วโมงเวลาที่ผมมาลงทำงานคิดชั่วโมงละ30บาทครับผมชั่วโมงละ30บาทครับผมแล้วก็คิดเป็นรวบยอดสิ้นเดือนทีเดียวครับผมครับเดือนนึงก็หลายพันอยู่เหมือนกันใช่ครับก็แบ่งเบาพอละพ่อแม่ได้เยอะอยู่เหมือนกันครับผมใช่ครับมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไหมมีครับผมทุกปีก็จะได้ปันผลเป็นเงินปันผลครับผมแต่ของในสหกรณ์เนี่ยก็บางอย่างก็ไม่ได้มาจากทั่วๆไปมาจากคนที่เขาเอามาขายใช่ไหมฮะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นของสมาชิกนะครับเขามองเห็นว่าตรงนี้มีสินค้าที่เขาสามารถนำมาฝากขายได้เขาก็จะมาติดต่อกับทางร้านครับโอเคแล้วเขาก็จะคุยกับทางร้านด้วยเห็นว่าสินค้าตัวนี้น่าสนใจนะแพ็กเกจจิ้งดีก็สามารถเป็นพวกอะไรที่เขาเอามาขายก็เป็นพวกอย่างเช่นผักก็ได้แล้วก็เป็นพวกขนมเป็นพวกอะไรของสดอาหารสดเงี้ยงั้นแสดงว่ารู้จักคนที่เขาเอาของมาขายอ๋อครับผมงั้นเดี๋ยวพาผมไปคุยหน่อยอยากจะคุยหน่อยว่าเขาเป็นสมาชิกที่นี่แล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเหมือนกันครับโอเคขอบคุณน้องโอ๊ตมากเลยเดี๋ยวพาผมไปเลยนะผมไปทางไหนดีครับครับทางนี้ผมทางนี้ครับครับผมแล้วก็นี่ครับคือคุณป้าที่นำสินค้ามาปักขายกับทางร้านนะครับครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะผมต้องขอตัวลาไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะเอาจะไปก่อนเลยเหรอครับขอบคุณมากครับโอ๊ตครับขอบคุณครับสวัสดีครับเชิญครับคุณป้ารัตดาครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นึงวางของก่อนครับค่ะค่ะครับคุณป้ารัตดานะครับเป็นสมาชิกมากี่ปีแล้วครับประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีได้แล้วค่ะครับเป็นสมาชิกอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เอาของมาลงด้วยเอาของมาขายที่สหกรณ์ด้วยค่ะเอาอะไรมาขายบ้างครับเป็นพวกเบเกอรี่นะคะเป็นพวกเบเกอรี่แล้วก็พวกนี้นะคะเป็นพวกของสมาชิกของสหกรณ์เราครับค่ะคือเอาเฉพาะที่ป้าระดาทำเองมีอะไรบ้างก็มีพวกเบเกอรี่นะคะพวกนี้นะคะพวกนี้ค่ะครับค่ะนี่ทำเองกับมือเลยค่ะครับทำอยู่กับบ้านกลุ่มแม่บ้านค่ะครับแล้วก็เอามาลงที่นี่ใช่ค่ะทำไมครับทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกและทำไมถึงเลือกที่จะเอาของมาลงที่นี่ด้วยครับคือของที่เนี่ยมันใหม่สดและอย่างในกลุ่มสมาชิกน้องนิสิตนักศึกษาไม่ต้องออกไปไกลน้องอยากทานหรือว่าใครอยากจะทานก็แวะเข้ามาหรือว่าผู้ปกครองของนิสิตมาธุระในนี้แวะเข้าสหกรณ์ทุกท่านเลยนะคะครับซื้อของกลับบ้านซื้อของไปทานดิฉันเป็นสมาชิกอยู่ที่นี่ก็บริโภคของซื้อตรงนี้แล้วก็ลองทำผลิตออกมาขายตรงนี้วันต่อวันสดๆเหลือเอากลับครับค่ะซื้อด้วยขายด้วยใช่ค่ะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายใช่ค่ะชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นที่เรามาเอาของมาขายที่นี่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วก็สินค้าที่นี่ของมันสดครับเขาก็ไม่มีการตุนนะคะไม่มีการตุนของอะไรเราอยากได้อะไรก็มากันเลยสดๆเลยครับสิ่งที่เราเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์คืออะไรครับคุณป้ารัตดาเราอ่ะ1ความสามัคคีนะคะระหว่างกลุ่มครับอันนี้เห็นชัดเลยเหรอฮะชัดๆเจนนะคะเป็นไงฮะใครมาก็เอาซื้อของนี่เอาลงรหัสอ่ะอุ๊ยสมาชิกเธอผลิตอะไรอุ๊ยป้าผลิตอะไรขายเหรออ้าวเธอขายอะไรอ่ะเราช่วยกันอุดหนุนนะคะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากสหกรณ์เรื่องของความสามัคคีความช่วยเหลือกันและที่สำคัญคือคุณป้าระดาก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับนี่เราก็เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับคุณป้าระดาเนี่ยก็เป็นทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับน้องโอ๊ตก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระของครอบครัวเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถมีรายได้ส่วนหนึ่งที่ไปแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้อีกด้วยฝึกความเป็นผู้นำฝึกความรับผิดชอบนี่คือสิ่งต่างๆที่ได้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่นี่นั่นเองนะครับนี่คือสรุปภาพรวมของข้อดีทั้งหมดกับการก็มาเป็นสมาชิกสหกรณ์นั่นเองขอบคุณคุณป้าระดามากๆครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับและเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังไม่จบนะครับไปดูกันที่เรื่องเล่าชาวสหกรณ์กันได้เลยครับวันอังคารค่ะคุณผู้ชมคะสหกรณ์ก้าวไกลด้วยน้ำพระทัยในหลวง
ประโยคนี้คุณผู้ชมหลายๆคนคงจะเคยได้ยินใช่ไหมล่ะคะและเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่การประชุมรับมอบนโยบายโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้ประสบกรณิกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองในที่ดินที่ได้รับจัดสรรและมีที่ทำกินตกทอดถึงลูกหลานต่อไปค่ะเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาพลอากาศเอกกำธลสินธวานนท์องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาคกรุงเทพมหานครค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการรวมทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรับผิดชอบโครงการพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีค่ะผมมันจะเป็นคนเก่าที่สุดในสหกรณ์แล้วนะผมกำลังเปลี่ยนให้มีระบบที่ชัดเจนเข้ามาใครเข้ามาอยู่นี่ก็ต้องทำตามระบบนี้มันก็เป็นตัวที่คงที่พอเริ่มแน่นอนว่าใครทำหน้าที่อะไรถ้าควรพัฒนาจุดไหนเราก็แก้ไขตรงนั้นแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นว่าระบบสหกรณ์คงจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนขั้นพื้นฐานได้จริงๆคุณผู้ชมคะโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามแนวพระราชดำรินับว่าเป็นโครงการหมู่บ้านที่มีการพัฒนาอาชีพและการศึกษาให้แก่สมาชิกแล้วก็เป็นโครงการที่ส่งผลให้สมาชิกอยู่ดีกินดีด้วยวิธีสหกรณ์คือการทำให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะก็เข้ามาในช่วงท้ายรายการของเราในสัปดาห์นี้กันแล้วนะครับแน่นอนที่สุดครับคงจะต้องมาอ่านจดหมายและไปรษณียบัตรที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาครับอย่างวันนี้คัดเลือกมา2ฉบับเช่นเคยนะครับที่จะส่งมอบเสื้อสวยๆจัดส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับถือว่าเป็นของที่ระลึกจากทางรายการของเราครับฉบับแรกนะครับมาจากอำเภอเมืองราชบุรีคุณนวลศรีบำรุงชนนะครับเขียนมาบอกว่าพอชมรายการของเราแล้วได้รับทราบสาระและก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับสหกรณ์นะครับมีประโยชน์ต่อชาวสหกรณ์อย่างยิ่งและประชาชนผู้สนใจนะครับส่วนอีกฉบับหนึ่งมาจากอำเภองาวจังหวัดลำปางมาไกลเหมือนกันนะครับคุณจำนงแก้วเกตเขียนมาบอกว่ามีโอกาสรับชมรายการของเราเป็นประจำทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปก็เป็นรายการที่ให้สาระและก็ความรู้มากรายการหนึ่งก็อยากจะให้คงคุณภาพของรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมทั่วประเทศครับขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับและทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามาแนะนำติชมรายการของเรานะครับท่านผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมแบบนี้บ้างก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับท่านผู้ชมครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในการตั้งร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์จำกัดที่วิทยาเขตกำแพงแสนที่ต้องการไว้เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของนิสิตภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นแหล่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับนิสิตในระหว่างเรียนนะครับปรากฏว่ากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะครับในการที่จะให้นิสิตทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่เข้ามาทำงานที่นี่นั้นได้ฝึกฝนตัวเองให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ฝึกความรับผิดชอบฝึกความเป็นผู้นำให้สามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุดซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับก็สอดรับกับในแง่ของอุดมการณ์หลักการวิธีการของสหกรณ์นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญคิดเรา
ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเราร่วมแรง